สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนแนลเนาะซึ่งในที่มีทิปก็อยากมาเว้าเรื่องไทยเปิดประเทศแล้วเนาะแต่ว่ามีคนลาวที่เดินทางเข้าไทยแล้วถูกจับกลับมาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็อยากมาเตือนพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่ว่ากําลังมีแผนอยากเข้าไปไทยเนาะพี่น้องเพราะว่าช่องทิปก็มีคนตามค่อนข้างหลายเนาะก็เลยอยากใส่พื้นที่นี้เพื่อแจ้งข่าวหรือว่าส่งข่าวเตือนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าอยากเข้าฝั่งไทยนะตอนนี้ในอาทิตย์ก่อนเนาะทิปก็ได้อัปเดตเนาะเรื่องสถานการณ์โควิดในลาวเนาะในวันที่3ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องหรือว่าอันที่ไทยเปิดประเทศแล้วก็มีพี่น้องทางฝั่งลาวทยอยกันไปไทยนั่นเองเนาะพี่น้องกําลังดีใจว่าทุกอย่างก็คือสิเริ่มดีขึ้นเนาะพี่น้องแต่ว่าก็มีข่าวด่าหมามาเนาะที่ว่าทิปเห็นใน Facebook เลยอยากออกมาแจ้งเตือนหรือว่าเตือนสติเนาะสําหรับหมู่เพื่อนที่ว่ากําลังอยากขามไปฝั่งไทยนะตอนนี้เนาะย้อนไปวันที่1เนาะพี่น้องที่ว่าไทยเริ่มเปิดประเทศที่แรกก็มี46ประเทศแต่ว่าบ่มีลาวเนาะที่สามารถเดินทางเข้าฝั่งไทยได้ต่อมาแล้วก็จึงเพิ่มเป็นอีก63ประเทศในนั้นก็มีลาวที่สามารถเดินเข้าฝั่งไทยได้แต่ว่ามีกฎระเบียบอย่างเข้มงวดนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งในวันที่3ทิปก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับมีคนที่ว่าอยู่ทางบ้านเนาะที่ว่าไปไทยทยอยไปไทยเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้แม่นได้กลับมาฮอดลาวเป็นที่อ้ําห้อยแล้วเนาะก็คือหลังจากโพสต์คลิปนั้นลงไปก็มีคอมเมนต์นึงเนาะที่ว่าไปว่าต้องระวังเนาะเรื่องการเข้าไทยแบบผิดกฎหมายเนาะพี่น้องตอนนั้นก็จึงคิดว่าเอ้าคนที่ไปนี่ที่แรกก็คิดว่าเพิ่นสิไปแบบถือกฎหมายเนาะที่จริงก็แบบเมาโหลดไปเนาะพี่น้องก็เลยอยากมาเว้าในเรื่องนี้เพิ่มตื้มเพราะว่าคนอาจจะคิดแบบอยากไปไทยเนาะก็ยังให้คิดรอบคอบก่อนที่จะไปนะตอนนี้เนาะพี่น้องในวันนั้นเนาะหลังจากที่คนทั้งผีเนาะเดินทางไปไทยแล้วก็ไปหอดผุนเนาะพี่น้องก็บ่ทันได้หอดจุดหมายปลายทางก็ถูกจับก่อนเนาะก็คือการไปนี่ก็เพิ่นได้เมาไปเนาะซึ่งตกขารถเพื่อข้ามไปฝั่งนั้นก็คือไหลเป็นทั่วคนเนาะพี่น้องคนหนึ่งก็คือ 8,000 บาทเนาะแล้วก็ไปหอดพุ่นก็ถึกจับมาแล้วก็ส่งมาลาวเนาะตอนนี้ก็กําลังกักตัวอยู่เนาะพี่น้องกักตัวอยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็หอด14มื้อเพิ่นก็สิส่งกลับบ้านคือเก่าเนาะพี่น้องก็แสดงว่า2เถือเนาะที่ว่ากลับมาในช่วงโควิดนี่ก็เลยอยากมาเว้าในจุดนี้เนาะพี่น้องและก็ที่เพิ่นอีกข่าวนึงเนาะที่เกี่ยวกับการลักลอบเข้าไปไทยแบบผิดกฎหมายเนาะพี่น้องเห็นแซ่มาอยู่ใน Facebook คือถ้าเป็นไปตามที่แรงงานต่างด้าวเขาพูดนะฮะก็ต้องบอกมนุษย์เราใจร้ายจริงๆเนี่ยนะฮะคือประเด็นก็คือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งฝ่ายปกครองที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอโดนทิ้งเอาไว้ทิ้งศพด้วยนะฮะแล้วก็ทิ้งคนเจ็บด้วยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือคนตายฮะคนตายทั้งหมดเบ็ดเสร็จ3ศพและที่นอนระเนระนาดอยู่นี่คือคนเจ็บนะฮะรวมเบ็ดเสร็จคือ23คนฝากเตือนสตีพินทองทีจะลักลอบเข้าไทยแบบรถเมาคราวนี้เป็นข่าวเผื่อเตือนสติพ่อแม่พี่น้องที่อนุญาตให้ลูกหลานลักลอบเข้าไทยหรือว่าเดินทางเข้าไทยแบบรถเมาขารถก็เสียหายแล้วถ้าเกิดยังขึ้นก็จะถูกปล่อยลอยแพให้ตายแบบฟรีๆเนาะถ้าใดก็บ่กลุ่มเสียเนาะซึ่งขารถในการเดินทางต่อหัวคนเข้าไทยก็คือตั้งแต่ 7,000 บาท 23,000 บาทเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างหรือว่าข่าวจากการเดินทางมาจากพม่าเขาไทยเนาะพี่น้องแห่งงานเมียนมาที่ลักลอบเดินทางมากับรถเมาแบบเถื่อนๆผิดกฎหมายรถกระบะลักลอบคนแห่งงานเมียนมาแล้วเกิดอุบัติเหตุนายนาได้ลอยแพมีคนตาย3คนและบาดเจ็บนัก4คนที่เลือบาดเจ็บเล็กน้อยรวมทั้งหมดก็คือ23ชีวิตเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าเศร้าหรือว่าน่าสลดใจเนาะถูกแล้วสีขาวไปทำงานก็เกิดแบบมีสัมเนาะพี่น้องก็เลยอยากเอามาเตือนเนาะสำหรับหมู่เพื่อนเนาะอยู่ทางฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทางประเทศอื่นๆที่อยากเข้าไทยแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดจังซี่ก็บ่อยากให้ฝ่าวไปเนาะพี่น้องเจ็บนะรวมเบ็ดเสร็จคือ23เสื้อว่าคราวนี้พี่น้องอาจจะได้เห็นทาง Facebook หรือว่าได้เห็นทาง2ข่าวไทยเสนอมาแล้วเนาะพี่น้องก็ประมาณนี้บ่อยากให้แบบว่าไปแล้วก็ถูกจับกลับมาเนาะพี่น้องก็บ่คุ้มค่าแต่ก็ทิปก็รู้สึกเข้าใจเนาะพี่น้องสําหรับคนที่ว่าจะไปหรือว่าคนที่กลับมาจากไทยเริ่มแรกเนาะคือแบบว่าคันอยากไปช่วงนี้เป็นยังคือกลับมาเนาะทิปเข้าใจว่าคือการที่เข้าอยู่พุ่นในช่วงสถานการณ์โควิดที่มันระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมาเนาะ
พื่อนก็ต้องเซาเขาก็ต้องซื้อทุกอย่างก็มีแต่ค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องเงินผัดบ่เข้าเนาะบางบอนก็คือบ่มีเวียกเฮ็ดก็อยู่ล่าๆเนาะยามบางที2 3มื้อจังมีงานบางที่เป็นทิศจังมีงานอีหยังจังซี่เนาะมันก็เลยอยู่บ่ได้ส่วนหลายก็เลยต้องกลับมาอยู่ลาวก่อนบางคนก็ติดโควิดก็ต้องมากลับมาพี่ก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็เลยหลังจากที่แบบมาอยู่บ้านเฮาคือคนที่เคยเฮ็ดเวียกคนที่เคยมีงานคนที่เคยมีเงินเดือนมาอยู่ละล่ามันก็บ่สร้างสิอยู่เนาะพี่น้องแล้วก็ด้วยเอียงก็เขาเอิ้นว่ามันก็สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเนาะหลายคนก็เลยอยู่ซื่อๆบ่เป็นบางทีก็มีภาระครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลเนาะก็เลยต้องกลับไปเผื่อจะไปเฮ็ดเวียกหาเงินแต่ว่าผัดมาเจอสถานการณ์แนวนี้ตื่มเนาะพี่น้องประมาณนี้แต่ว่าหลายคนบางคนที่เข้ามาเนาะทิปก็เห็นบางคนก็มาก็เปิดห้านค่ายเครื่องเนาะบางคนก็เฮ็ด YouTube บางคนก็ไปสอกเวียกอื่นๆงานอดิเรกที่มันสามารถเฮ็ดได้อันนี้ก็คือการเดินทางเข้าไทยแบบผิดกฎหมายบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าถ้าเดินทางแบบถูกต้องการเข้าไทยแบบถูกกฎหมายตามระเบียบหลักการจะมีข้อมูลหรือว่ามีเอกสารประกอบจังได้แน่หรือว่าต้องเดินทางจังได้ใดแน่เนาะพี่น้องซึ่งทิปกาจะยกมาอยู่2กรณีหรือว่า2เคสก็คือการเดินทางของน้องแม่กี้สะอิลาวที่เดินทางเข้าไทยหรือว่าเดินทางทางบกแล้วก็มีการเดินทางทางเครื่องบินหรือว่าของไอ้น้อยเนาะที่ว่าเพิ่นแชร์ใน Facebook มาฝากต่อนกันเผื่อมีหมู่เพื่อนที่กำลังอยากไปไทยอยู่พอดีเนาะหาข้อมูลก็เลยยิบยืนมาฝากกันเนาะซึ่งจะอยู่กรณีของหน่องแม่กี้สะอิลาวก่อนเนาะก็คือเพิ่นเดินทางเข้าไปฝั่งไทยเป็นที่ยำหอยแล้วเนาะตอนนี้เดินทางทางด่านหรือว่าเดินทางทางรถไปซึ่งเพิ่นก็มีเอกสารหลายอย่างเนาะที่จะเข้าไปฝั่งนั้นได้เนาะพี่น้องซึ่งมาเบิ่งกันเลยว่าเอกสารแต่ละอย่างมีหยังแน่เนาะพี่น้องและ2กรณีนี่ต่างกันจังได๋แน่คือ1ก็คือต้องมีพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตก็คือทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะออกนอกประเทศซองก็คือต้องมีใบอย่างยืนกันซักวัคซีนครบซองเข็มหรือว่าเป็นใบ A4 เนาะพี่น้องแต่ว่าA4 ต้นนี้หรือว่าใบอย่างยืนกันซักวัคซีนนี่จะได้หลังจากที่เฮาซักวัคซีนครบซองเข็มเนาะหลังจากที่เฮาได้ไปซักวัคซีนเนาะก็จะมีใบแบบนี้ให้คือของทีมนี้ก็ซักได้เข็มเดียวเนาะพี่น้องก็คืออยู่ตรงนี้เข็มนึงถ้าไปซักอีกก็จะเขียนลงมาในนี้แล้วหลังจากครบทั้ง2เข็มแล้วเฮาจึงสามารถไปขอใบยังยืนการซักวัคซีนครบ2เข็มเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะซึ่งตัวนี้จะได้ขออยู่ฮงมอเสถาลังฮงมอเสถาหรือว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะพี่น้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายก็คือ 30,000 กีบหรือว่า100บาทต่อมาก็คือต้องมีวีซ่าเนาะคือน้องแม่กี้เพิ่นไปนี่เพิ่นใส่วีซ่าไปนําเนาะแต่ว่าเฮาจะไปเบิ่งกรณีที่2ตอนนั้นใส่พาสปอร์ตตัวนี้ใส่วีซ่าใช้วีซ่าไปซึ่งวีซ่านี่ก็จะได้ขออยู่ที่สถานทูตไทยประจำลาวเนาะซึ่งมีเอกสารก็สามารถไปเบิ่งได้ใน2แม็กกี้สะอิลาวเนาะที่ว่าเพิ่นได้แชร์ไว้ในรายละเอียดต่อมาก็คือจะมีใบจองโรงแรมเนาะซึ่งโรงแรมที่น้องแม็กกี้จองก็คือจะเป็นโรงแรมที่ห่วมโครงการก็คือมีการกักตัวโควิดกวดละเอียดแล้วก็กักตัว7มื้อเนาะพี่น้องซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะในการจะไปอยู่หั่นต่อมาก็คือจะมีใบประกันโควิดเนาะซึ่งก็จะมีราคาเนาะแต่น้องแม็กกี้เพิ่นเลือกเอานี่ก็คือราคาวงเงิน100,000ดอลลาร์เนาะแล้วก็คือราคาที่ซื้อก็คือประมาณ200กว่าดอลลาร์เนาะที่เพิ่นซื้อเอกสารต่อมาเอกสารที่6ก็คือใบอนุญาตขอออกนอกประเทศซึ่งตัวนี้จะใช้เวลาในการขออยู่3-5วันเนาะแล้วก็จะขออยู่ที่กงสุลหรือว่าบอนเฮดพาสปอร์ตอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เอกสารต่อมาเอกสารที่7ก็คือกวดโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าเดินทางเข้าไทยเนาะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายก็คือประมาณ 600,000 กีบแล้วก็จะมีค่าเอกสารเวลาไปหับก็อีก 50,000 หรือว่ารวมเป็น 650,000 กีบเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องแม็กกี้เพิ่นแชร์ไว้ใน YouTube เนาะสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปเบิ่งที่คลิปน้องได้เนาะแล้วก็กรณีที่2บัดที่นี้กรณีการเดินทางเข้าไทยโดยผ่านทางเครื่องบินหรือว่าผ่านทางยุ่นเนาะซึ่งก็เป็นข้อมูลจากไอ้น้อยเนาะทาง Facebook ที่เพิ่นแชร์เอาไว้ก็คือจะมีอยู่8เอกสารเนาะสำหรับเพิ่นเขียนไว้ในนี้น้องเมื่อกี้มี7เนาะก็สิคล้ายๆกันนี่แหละพี่น้องเอกสารเดียวกันนี่แหละเนาะไปไทยได้มี8ขั้นตอนตามนี้ประสบการณ์จริงจากหนุ่มรอแซ่บอกต่อๆกันเนาะจาก Facebook อ้อยพมวงโมเมนต์หน่อยเนาะขอโทษหลายๆเด้อเห็นหลายคนถามมาเพิ่นก็เลย
แซ่ลงให้เปิงเลยเนาะ1ก็คือจ้องปี่ย่นเนาะแล้วพนักงานจะเฮ็ดใบจ้องให้ไปแลนเอกสารเนาะ2ก็คือมีพาสปอร์ตเนาะกรณีที่อยู่บ่เกิน30มื้อถ้าจะอยู่ไทยเกิน30มื้อก็ต้องขอวีซ่าเนาะคือน้องแม็กกี้ให้มันขอวีซ่าพร้อมหลังจากมีพาสปอร์ตแล้วเนาะก็ต้องมีใบซักวัคซีนครบ2เข็มเป็นภาษาอังกฤษก็คืออันเดียวกับที่น้องแม็กกี้เพิ่นเว้าเนาะก็คือต้องไปขออยู่ลังโรงพยาบาลเสถาค่าใช้จ่าย 30,000 กีบหรือว่าประมาณ100บาทใบที่4ก็คือใบจองโรงแรมกักตัว1คืนราคา 4,000 บาทเนาะ5ก็คือประกันภัยที่สามารถใส่ได้อยู่ไทยวงเงินประกันหา 10,000 ดอลลาร์หรือว่า 50,000 เหรียญประมาณ 2,000 บาทเนาะอันนี้ก็ราคาที่เพิ่นซื้อคือ 2,000 บาทเอกสารต่อมาก็คือใบอนุญาตออกนอกประเทศก็คือเฮ็ดอยู่กงสุลหรือว่าบอนเฮ็ดพาสปอร์ตที่ที่เป้า7ก็คือลงทะเบียน Thailand Pass เนาะในเว็บไซต์ของไทย8ก็คือใบกวด RT PCR test บ่เกิน72ชั่วโมงแนะนำให้ไปกวดก่อน1มื้อกูซุนวิเคราะห์และระบาดวิทยาราคาก็คือ 650,000 กีบต้องแมนRT-PCR test เท่านั้นเนาะถ้ากวดโควิดแบบอื่นแม่นเพิ่นจะบอกให้ขึ้นเครื่องเนาะเพิ่นว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ทั้งสองกรณีเพิ่นแซ่มาให้เบิ่งเนาะพี่น้องกับข้อมูลก็ประมาณนี้ค่ะขอขอบใจข้อมูลดีๆจากทั้งสองเคสหรือว่าทั้งสองทานเนาะที่ว่าแซ่ประสบการณ์ให้ฟังเนาะละกาสำหรับโควิดอยู่ในลาวตอนนี้เป็นจังได๋เนาะพี่น้องสถานการณ์ดีขึ้นบ่เห็นพี่น้องถามมาหลายคนเนาะว่าทางฝั่งลาวไข้ขึ้นแล้วบ่ดีขึ้นแล้วบ่เนาะตอนนี้โควิดลดน้อยลงแล้วบ่เราจะมาอัปเดตกันอีกเทื่อหนึ่งเนาะพี่น้องหลังจากที่ได้อัปเดตไปในวันที่3เดือน11 2021เนาะตอนนี้กับวันที่8เดือน11 2021ว่ายอดภายใน 4-5 มื้อที่ผ่านมานี่เป็นจังได๋เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนาะซึ่งในวันที่3ที่ว่าทิปได้อัปเดตไปก็คือเป็นสถิติใหม่สูงสุดที่ว่าคนลาวหรือว่าอยู่ลาวติดเสือสูงสุดใน1วันก็คือเกิน 1,000 คนนั่นก็คือ 1,000 กับ62คนเนาะในมื้อนั้นแล้วมื้อต่อมาก็คือมื้อวันที่4เฮามาเบิ่งนํากันว่ามันสิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะพี่น้องมื้อวันที่4เนี่ยคือมีผู้ติดเสือใหม่ก็คือ 1,170 คนเนาะซึ่งสูงกว่าวันที่3อีกและวันนี้วันที่5ผู้ติดเสือใหม่ก็คือ959คนเนาะพี่น้องถือว่าลดลงแต่ก็ยังสูงอยู่เนาะมื้อต่อมาก็คือมื้อวันที่6ก็คือมีคนติดเสือใหม่อยู่960คนมื้อที่7เนาะมื้อวานนี้ก็คือมีคนติดเสือใหม่ก็คือ 1,000 กับ76คนเสียงสูงกว่าวันที่3อยู่ดีเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือการติดเสือในมือว่านี่และก็เฮามาเบิ่งมือนี้ก็คือมือสุดท้ายของการอัปเดตก็คือมีผู้ติดเสือใหม่ในวันที่8นี้ก็คือ786คนเนาะซึ่งก็ยังสูงอยู่ดีเนาะพี่น้องแต่เก่าก็อยู่ลาวติดบ่ค่อยหลายบ่ค่อยฮอด100เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือลัก100ขึ้นไปแล้วพี่น้องลัก105ลัก1,000แล้วเนาะอันนี้ก็คือสถานการณ์โควิดในตอนนี้อันนี้ก็คือสถานการณ์โควิดอยู่ทางฝั่งลาวเนาะพี่น้องตัวเลขก็ยังสูงอยู่แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เลื่อนไปเห็นคลิปของอลีจักเดหรือว่าทีมงานอาก้อยเนาะซึ่งเพิ่นก็แฟนเพิ่นติดโควิดแล้วก็พร้อมลูกน้อย5กับ4เดือนนึงเนาะพี่น้องซึ่งก็เฮ็ดให้ทิพย์ยังหย่านเนาะถ้าจะออกไปเฮ็ดกิจกรรมบ่อนอื่นเนาะหย่านบ่ว่าตัวเองสิไปติดแต่ใส่มาแล้วไปติดคนอื่นบ่นี่ก็รู้สึกห่วงในจุดนี้เนาะขอให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศเนาะบ่อนใดก็แล้วแต่ก็ขอให้อยู่ปลอดภัยปราศจากโควิดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงจนด่านเปิดจึงได้มาเที่ยวหากันเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิอัปเดตไว้เพียงเท่านี้สําหรับหมู่เพื่อนที่กําลังอยากไปไทยก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะหลังจากเบิ่งคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบายดี